สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดู SSD นะครับจากทางแบรนด์ Dream Group นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรไปกันเลยครับนะครับวันนี้มาอยู่กันกับ SSD Team Group ในรุ่น GX1 นะครับความจุ480กิกตัวนี้สปีดด้านหลังมีบอกนะครับ read up to 530มิกะไบต์ต่อวินาทีแล้วก็ write 480นะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องเลยดีกว่าครับหลังจากแกะออกมาจากกล่องซีลแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นยี่ห้อ Team Group นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะมาสีดำตัว SSD จะเป็นดำมันๆนะครับรุ่น GX1 ด้านหลังจะมีโมเดลบอกนะครับเป็น T253X 480 GB นะครับตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับผมขนาดความหนา7มิลความยาวยาว10เซนยาว10เซนกว้าง7เซนน้ำหนัก30กรัม39กรัม40กรัมนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้า Team Group GX1 480 GB ตัวนี้ไปเสียบเข้ากับเครื่องทดสอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันนะครับทั้ง3โปรแกรมที่เตรียมไว้แล้วก็มีการโยนไฟล์ให้ดูด้วยนะครับไปกันเลยThank you.
ะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับผลทดสอบ SSD Team Group 480 GX1 ตัวนี้นะครับก็สปีดรีดนะครับถือว่าทำได้เกินค่าที่ตีมาก็ตีมาซะ530ทำได้540เกือบ550นะครับส่วนค่ารีดตีมา480แต่ค่ารีดจริงๆทำได้460กว่านะครับก็ถือว่าเฉลี่ยใกล้เคียงแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ